สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาติดตามราชวงศ์มาเลเซียมาเลเซียประกอบด้วย13รัฐซึ่งแต่ละรัฐมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนานและสลับซับซ้อนรวมทั้งมีเจ้าผู้ครองตัวเองในแต่ละแห่งด้วยทำให้มาเลเซียมีผู้ที่สืบเชื้อสายแต่ละราชวงศ์มากมายแม้บรรดาเจ้าหญิงของมาเลเซียจะไม่ฮอตฮิตเท่ากับราชวงศ์อังกฤษแต่ละพระองค์ก็ทรงสง่างามทรงมีความเก๋ในแบบของพระองค์เองและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟชั่นนิสต้าของมาเลเซียขณะที่พระภารกิจด้านการกุศลก็ไม่ทรงบกพร่องเริ่มต้นกันที่เจ้าหญิงซาตาชาชาราฟาดินพระธิดารองในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านชาราฟุดินอิดริชชาสุลต่านแห่งรัฐเซลังโงองค์ปัจจุบันผู้ทรงมีภารกิจด้านการกุศลให้ทรงปฏิบัติอยู่ไม่เว้นในแต่ละวันพระองค์ทรงแตกฉานด้านภาษาฝรั่งเศสทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการโปรโมทวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอภิเษกกับโอบรีแมนทรงผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมฝรั่งเศสในกัวลาลัมเปอร์อีกด้วยเจ้าหญิงซาตาชาชาราฟัดดินยังทรงสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพระองค์ทรงรณรงค์การไม่ใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งรวมถึงการสร้างโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้พร้อมๆกับการช่วยสังคมพระองค์ก็ยังทรงเหลือพลังงานไว้สำหรับการเต้นออกกำลังกายที่ทรงโปรดปรานมาต่อกันที่ราชินีแห่งรัฐเปรักปมัยสุริตวนคูซาราซาลิมทรงเป็นที่รู้จักกันในชื่อเสียงด้านความสิริโฉมและความสง่างามโดยเฉพาะการที่พระองค์มักทรงปรากฏกายในฉลองพระองค์ของมาเลเซียแท้ๆอย่างเสมอก่อนที่จะอภิเษกกับสุลต่านนาสรินชาพระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงจากรัฐเกอดะผู้ทรงจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีที่เน้นอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกจากนี้เจ้าหญิงตวนคูซารายังทรงคลั่งไคล้กีฬาท้าทายต่างๆทรงเป็นประธานในการจัดอีเวนต์ด้านกีฬาอย่างสม่ำเสมอพระองค์ยังทรงผ่านการอบรมการกู้ภัยแบบมีมาตรฐานรองรับและทรงเป็นเจ้าของศูนย์กีฬาทางน้ำในเมืองไอโพรัฐเปรักด้วยมาต่อกันที่เจ้าหญิงชาเนลายามิดะบินติเตงกูอาริฟเบนดาฮาราอิฟบราฮิมทรงเป็นที่รู้จักกันในฐานะแฟชั่นไอคอนของมาเลเซียเพียงแค่พระนามของพระองค์ที่ทรงตั้งตามแฟชั่นเฮาส์ชื่อดังจากฝรั่งเศสชาแนลก็ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความแล้วมากกว่าพระนามเก๋ๆนั่นก็คือการที่ทรงสร้างสรรค์แบรนด์แฟชั่นของพระองค์เองที่ตอนนี้มีอยู่ถึง3แบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอัลตราทาเวียและดีด้าล่าสุดเจ้าหญิงสุดเก๋ทรงมีแพชชั่นใหม่เป็นการนำเสียงมาใช้เพื่อการเยียวยาโดยพระองค์ได้ทรงศึกษาด้านศาสตร์ของเสียงเพื่อช่วยในการรักษาโรคต่างๆและได้ทรงเปิดสถานบำบัดจากเสียงชื่อจีวาในลอสแองเจลิสที่ทุกคนจะได้ค้นพบว่าเสียงนั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพและความงามอย่างไรมาต่อกันที่เจ้าหญิงตุนอามินะเจ้าหญิงแห่งรัฐยะโฮก็ทรงเป็นเจ้าแห่งโลกแฟชั่นไม่แพ้เจ้าหญิงรุ่นใหม่วัยเดียวกันจากรัฐอื่นนอกเหนือจากภารกิจด้านการกุศลที่ส่งคืนสู่สังคมชาวยะโฮแล้วโดยส่วนพระองค์ทรงมีความสนพระทัยทางด้านความงามทรงเปิดธุรกิจสปารวมทั้งลงทุนในแฟชั่นแบรนด์ของตนเองที่รังสรรค์ความชอบและสไตล์ของพระองค์ในราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้เจ้าหญิงตุนอามินะแม้จะทรงเป็นแฟชั่นนิสต้าชื่นชอบความสวยความงาม
แต่ในด้านของชีวิตส่วนพระองค์ทรงหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากหลายๆคนจึงไม่ค่อยได้ทราบเรื่องราวของพระองค์มากนักรู้แต่ว่าได้อภิเษกกับพระสวามีชาวดัชดาโตเดนนิสมูฮัมหมัดอับดุลลาโดยพระพิธีอภิเษกนั้นก็ทรงจัดแบบส่วนพระองค์มากๆมาต่อกันที่เจ้าหญิงอีกพระองค์ที่ทรงมีชีวิตแบบโลโปรไฟล์ทรงหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากๆคือเจ้าหญิงอีมานอับซานพระธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละชะกษัตริย์มาเลเซียองค์ปัจจุบันซึ่งทรงสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ปาหังส่วนหนึ่งอาจด้วยเพราะความวุ่นวายทางการเมืองของมาเลเซียในช่วงที่ไม่นานมานี้ทำให้ราชวงศ์มาเลเซียส่งค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้างแต่ทว่าเจ้าหญิงอีมานอับซานก็ไม่ต่างจากสตรีรุ่นใหม่ๆที่ชื่นชมในแฟชั่นและความงามทรงโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพเซลฟี่และภาพท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะระยะนอกจากพระสิริโฉมซึ่งเป็นมรดกจากพระมารดาอดีตนักแสดงชื่อดังจูเลียรายิสหรือเตงกูอลิชาอามีราแล้วพระองค์ยังทรงสานต่อพระภารกิจทางสังคมโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขโดยทรงเน้นเรื่องการฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตของประชาชนชาวมาเลเซียอีกด้วย